มาบ่ายโมงแล้วค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเราจบกันไปในส่วนที่พูดถึงโฮโมโลจีของมนะัสเซิลเนาะว่าการที่เราจะดูว่ามัสเซิลนะคะมัสเซิลที่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นโฮโมโลจีกันไหมนะคะเราต้องดูพิจารณาในเรื่องของหน้าที่นะพิจารณาในเรื่องของการที่มีเส้นประสาทมาเกี่ยวข้อง นะฮะเราก็ดูว่าที่มาของมันเนี่ยมันมาจากเจอร์เลเยอร์ชั้นไหนในตอนที่เป็นตอนที่เป็นเอมบริโอนะฮะทีนี้เกณฑ์มันก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะพูดถึง2เกณฑ์นะคะที่จะใช้ในการจัดจำแนกกล้ามเนื้อที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะคะเกณฑ์ที่ครูเอามาใช้เนี่ยนะคะในการจัดจำแนกกล้ามเนื้อเนี่ย ก็มีอยู่2อันนะครูใช้ในเรื่องของอดูต้นกําเนิดของมันออริจินของมันว่าไอ้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยตอนที่เป็นเจิมเลเยอร์หรือตอนที่เป็นอยู่ในระยะ MBO มเนี่ยมันมาจาก oh, <wow. S 1> เจิมเลเยอร์ชั้นไหนนะคะกับอีกเกณฑ์นหนึ่งก็คือในเรื่องของ Innovation Innovation ในที่นี้ก็คือ NERV ์ฟ n ินโนเวชันนะคะดูว่ามันมีเส้นประสาทเนี่ยมาเกี่ยวข้อง เส้นประสาทที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมันเป็นเส้นประสาทอันเดียวกันไหมถ้าเส้นประสาทอันเดียวกันก็แสดงว่าโอเคมันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นโฮโมโลจีกันครูก็จะมาจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะอ่าทีนี้หลังจากที่ครูใช้2เกณฑ์นี้ในเรื่องของอ่ดูที่มาของมันนะคะออริจินนารยะที่เป็นเอมบริโอกับดูว่ามันมีเส้นประสาทอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะครูก็สามารถที่จะแบ่ง กล้ามเนื้อนะคะที่สำคัญเนี่ยได้เอาเป็น2กลุ่มหลักๆนะซึ่งกลุ่มที่ครูจะเน้นจริงๆก็คือกลุ่มแรกเนี่ยแหละค่ะที่ครูดอกจันเอาไว้ทั้ง3ดอกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อลายทั้งหมดก็คือกล้ามเนื้อลายเขาจะเรียกว่าเป็น skeletal muscle หรือว่า somatic muscle นะคะกับอีกอันนึงก็คือ visceral muscle visceral muscle เนี่ยครูไม่ได้เน้นมากนะ ในในในการเรียนของวิชานี้นะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารหรือว่าเส้นเลือดอะไรพวกนี้มันไม่ได้ยึดเกาะกับกระดูกอันนี้ครูมไม่ได้เน้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนหน้าตรงนี้เนี่ยก็ให้ไว้เป็นความรู้นะคะให้เป็นความรู้เสริมอันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้แม่นๆไม่ไม่ไม่จำเป็นแต่ที่เราจะต้อง เอาให้แบบแน่นหน่อยเนี่ยนะคะก็คือในหัวข้อที่1เนี่ยนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายทีนี้กล้ามเนื้อลายเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับทางเดินอาหารหรือเส้นเลือดอยู่ค่อนข้างห่างเลยแหละเป็นเอาเอาเตอร์เลยนะคะพวกนี้มีวิทนาการมาจากอะไรอะ่ะเดี๋ยวครูจะบอกก่อนว่าในระยะที่เป็นอ m มบิโอเนี่ยมันพัฒนามาจากส่วนไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะฮะ เขาบอกว่ามันพัฒนามาจากโครงสร้างที่เรียกว่าไมโอโตมนะฮะไมโอโตมนะซึ่งไมโอโตมเนี้ยก็เป็นบริเวณหนึ่งของโซไมเอาแค่นี้พอนะฮะไมโอโตมจะเริ่มจากไมโอโตมซึ่งไมโอโตมเป็นส่วนหนึ่งของโซไมนะแล้วก็โหยิ่งขุดลึกลงไปก็จะรู้ว่า มันพัฒนามาจากโอ้โหเจอเมเยอร์มีโซเดิมค่ะเขาเรียกพาราเซียมีโซเดิมจําได้ไหมคะเจอเมเยอร์มีช่วงแบบดั้งเดิมเลยก็คือมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันมาจากชั้นมีโซเดิมแต่ให้ชื่อเฉพาะหน่อยเพราะว่ามีโซเดิมจะมีอยู่หลายบริเวณเนาะอ่เน้นว่าเป็นพาราเซียมีโซเดิมนะอ่ะ ทีนี้เส้นประสาทที่มาเกี่ยวข้องก็เป็นเส้นประสาทเฉพาะเลยค่ะเป็นเส้นประสาทที่มาเชื่อมต่อโดยเฉพาะการนําคําสั่งเนี่ยนะคะมาเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อลายเขาให้ชื่อว่าเป็นเส้นประสาทที่เรียกว่าโซมาติกมอเตอร์นิวรอนคุณจะเห็นว่าชื่อของเส้นประสาทที่มาสั่งงานนะคะมาเชื่อมต่อนําคําสั่งมาให้กล้ามเนื้อลายเนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วยโซมาติกเหมือนกับชื่ออีกชื่อหนึ่งของกล้ามเนื้อลายเลยเห็นไหมคะ หรือสโอมาติกมัสเซเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญกันอ่าทีนี้สำหรับกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายเนี่ยครูจะแบ่งได้เป็นอสองกลุ่มหลักๆกล้ามเนื้อลายแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือเอ็กเซลมัสคูล่าหรือมัสคู l เลเตอร์หรือว่าเอ็กเซลมัสเซก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ในแนวกลางของลำตัวนะคะในแนวกลางของลำตัวนะ กับอีกอันหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายที่อยู่ตามระยางซ้ายขวานะฮะทีนี้ไอ้กล้ามเนื้อที่อยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวมันมีอะไรบ้างนะก็แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะก็มีส่วนที่เป็นสมองค่ะกล้ามเนื้อที่อยู่แถวๆสมองทีนี้ถ้าสมองเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนบ้างก็คือมีบริเวณที่เป็นลูกตานะฮะมีบริเวณที่เป็นด้านข้าง นะฮะด้านข้างของคอด้านข้างของคอนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านใต้คางไฮโปบรังเคียวคือแถวแถวใต้คางนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหัวทั้งหมดเขาก็เลยเรียกรวมว่าเป็นเครเนียลมัสเซลตานะฮะส่วนของคอทางด้านข้างนะหรือโครงสร้างอื่นที่อยู่ทางด้านข้างแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้คางไฮโปบรังเคียวนะฮะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแกนกลางม,มันไม่ได้มีแค่ส่วนหัวเนาะมันก็ยังมีลำตัวค่ะลำตัวครึ่งบนเรียกอีพ c สเซลมัสเซลลำตัวครึ่งล่างเรียกว่าไฮพั c เซลเห็นไหมคะครูมีคำอธิบายให้อีพัเซลเนี่ยอยู่ทางด้านดอร์เซลไฮพั e เซลคือกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านเวนทรัลที่เราเรียนกันไปเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อที่เรากำลังจะเรียนลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตามระยางนะทั้งขาหน้าขาหลังพวกนี้นะฮะส่วนไอ้วงเล็บที่ครูให้ไว้เนี่ยทำไมต้องมีวงเล็บโซมิโตเมียโซไมโซไมอะไรพวกนี้นะฮะก็คือให้ดูว่าที่มาของมันเนี่ยมันพัฒนามาจากกล้ามเนื้อดั้งเดิมที่เขาเรียกว่าโซมิโตเมียหรือว่าโซไมนะฮะอ่าสำหรับกล้ามเนื้อ ที่เป็นหุ้มอยู่ไว้เอาอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อเรียบเนี่ยนะฮะมันก็จะมีที่มาที่มันไม่เหมือนนะฮะกับพวกกล้ามเนื้อลายเห็นไหมพัฒนามจากไฮโปเมียมีเซนคายนะฮะไม่ใช่มีส่วนเดิมธรรมดาแล้วก็เส้นประสาทที่มาเกี่ยวข้องก็จะเป็นออโตนมิกเนื้อวสิสเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากเส้นประสาทที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ ต้นกำเนิดของมันเนี่ยนะคะว่าเป็นเจอเมเยอร์ชั้นไหนเนี่ยก็เลยแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆอ่ะทีนี้ครูก็จะมาโฟกัสนะคะในแต่ละกลุ่มอ่ะรูปนี้เนี่ยครูแนะนำให้คุณดูรูปทางขวามมือก่อนค่ะนะคะทางขวามมือก่อนอ่นะฮะนี่ค่ะคำอธิบายอันนี้มันจะเป็นหมายถึงรูปนี้ นะฮะทำไมครูถึงให้ดูรูปนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นที่มาว่าในระยะ MBO มเนี่ยมันมีเจิมเมลเยอร์แรกๆเลยก็คือมีโซเดิมนะฮะอ่าแล้วมีโซเดิมก็แยกเป็นโซไมกับโซมิโตเมียซึ่งโครงสร้างเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าโซมิโตเมียจะเป็นโครงสร้างที่อยู่แถวๆส่วนหัวเข้ามาหน่อยนะฮะด้านด้านหน้าเป็นส่วนหัวเข้ามาหน่อยแล้วก็มีส่วนที่เป็น โซไมคค่ะโซไมก็คือส่วนที่อยู่ถัดมาจากคอเป็นต้นไปนะคะคือค่อนห้านี้จะเป็นครึ่งหลังของคอไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะแบ่งออกเป็นมีโซเดิมก็จะแบ่งเป็นโซไมกับโซมิโตเมียแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปดูว่าโซไมไปเป็นมัสเซิลบริเวณไหนบ้างนะคะโซมิโตเมียไปเป็นบริเวณไหนบ้างนะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่จะได้เห็นก็คือไฮโปเมียนะเพราะไฮโปเมียเนี่ย ไฮโปเมียคุณคุ้ไหมหอยไฮโปเมียนี่ไงฮะไฮโปเมียที่จะเจริญไปเป็นพวกกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ชี้ให้ดูว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็รู้จักละว่ามันมีมีโซเดิมค่ะนะมีโซไม้มีโซมิโตเมียนะต่อมาในรูปนี้นะฮะรูปนี้ รูปนี้ครูต้องการให้ดูว่าคำอธิบายอันนี้นะคะจะหมายถึงรูปนี้อันนี้ครูต้องการให้ดูว่าจากโครงสร้างโซไมตตรงนี้ค่ะโซไมต์ so ตรงนี้นะมันมาเป็นไปเป็นอะไรบ้างแบ่งย่อยไปอีกจากโซไมต์เนี่ยนะฮะก็กลายไปเป็นที่จะใช้เยอะก็คือนี่ค่ะไมโอโตม คุค้นๆไหมซึ่งไมอโตมก็จะ,จะเจริญไปเป็นพวกโซมาติกมัสเซอร์ต่างๆนะฮะจากไมอตโตมเห็นไหมฮะก็จะมาเป็นกล้ามเนื้อลำตัวครึ่งบนและกล้ามเนื้อลำตัวครึ่งล่างนะฮะจากไมอตโตมเนี่ยพัฒนามาแล้วก็รวมมาถึงนี่ค่ะมีกล้ามเนื้อตรงไรย,ยางนะฮะพวกนี้ล้วนมาจาก โซมัม so มาจากแมวตมก่อนนะฮะแล้วก็มาจากโซมีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเอ็กเซียลเอ็กเซียลมัสคูลเลเตอร์คือกล้ามเนื้อตามแนวกลางของลำตัวเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโซมัทั้งหมดยกเว้นนะฮะยกเว้นแค่ยกเว้นแค่สองอันนี่เองนะ,ะก็คือกล้ามเนื้อรอบลูกกระตานะคะอยู่ใกล้กล้ามเนื้บริเวณลูกกระตาและกล้ามเนื้ ตรงบริเวณที่อยู่ค่อนไปส่วนหัวหน่อยนะคะคอแถวๆนี้แถวขานไกลแถวคอที่มันก็คอมันจะม,มีคอเนี่ยมันมีช่วงยาวใช่ไหมจะเป็นช่วงที่ติดกับส่วนหัวนะคะบางคีโอเมอริเนี่ยแหละที่จะพัฒนามาจากโซมิตโตเมียนอกนั้นมาจากโซม,มัยทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดละเราก็เริ่มจากครีเนียลมัสคูเลเตอร์กันก่อนเลยนะคะ c r a n i a l Musculator ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณส่วนหัวทั้งหมดนะพวกนี้ก็พัฒนามาจากนี่ค่ะชั้นมีโซเดิมแบ่งไปเป็นอะไรบ้างแบ่งไปเป็นกล้ามเนื้อบริเวณลูกตากล้ามเนื้อบริเวณที่เขาเรียกบางคิโอเมอริและกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นไฮโปบางเิีอวสามสามกลุ่มหลักๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแต่ละอัน ไอชื่อมันก็บอกแล้วบางคิโอเมอิกก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับลูกตาถัดไปอย่างแก้มอะไรพวกนี้นะคะแก้มแล้วก็ตรงคอตรงนี้หน่อยๆแต่เป็นด้านข้างเนาะแต่ถ้าเป็นไฮโปบังเที่ยวชื่นก็บอกละคือบริเวณแถวๆใต้คางเท่านี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทีละอันทีละส่วนเลยไอมัสคูลเลเตอร์นะคะไอมัสคูเลเตอร์เนี่ยกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับลูกตาเนี่ยมันจะมีอยู่6มัดค่ะ ะะที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือเป็น6มัดที่เป็น extrinsic eye muscle extrinsic eye muscle ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะคะด้านนอกของลูกกตาด้านนอกของ eye b a บ l ค่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดกเกาะ ball บอไว้มีอยู่6มัดนะคะซึ่งบอกเลยว่าในบรรดาพวก vertebrate เนี่ยกล้ามเนื้อตาเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ตั้งแต่กลุ่ม v e r t e b กลุ่มที่วัฒนาการต่ําไปถึงวัฒนาการสูงเป็นกล้ามเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจําได้เนี่ยคุณก็จะไปใช้กับสัตว์ที่เป็น v e ิ t e b r a t ได้ทั้งหมดนะ,ะกล้ามเนื้อด้านนอกที่เกี่ยวข้องกับลูกตามี6มัดนะคะมันช่วยทํางานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการหมุนของ eyeball การหมุนของลูกตาบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวา,ข,าขึ้นข้างบนลงข้างล่างนะคะให้ลูกตาเนี่ยมันบิดอยู่ภายใน นะฮะภายในกระบอกตาภายในเบ้าตานะ,ะแล้วก็ไปในทิศทางที่ต้องการนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะจะเยอะไปนะอ่ะตัดทิ้งอ่ะอันนี้แหละคือกล้ามเนื้อที่หกมัดนะฮะหกมัดก็รูปด้านบนนียก็จะเป็นทางด้านด้านข้างนะฮะทางด้านข้างอันนี้จะเป็นทางด้านมุมทางด้าน a n t e r i o r a n t e r i o r view เห็นไหมคะรูปแรกจะเป็น l a t e r a l v i e w รูปที่สองเป็น a n t e r i o r view ให้เห็น extrinsic eye muscle ทั้ง6มัดนะคะทั้ง6มัดมันจะแบ่งก็คือง่ายๆนะคะครูจะ list ให้ดูจริงๆเนี่ยคุณนั่ง list จากรูปนี้ก็ได้นะคะหรือว่านี่ไงครูมีไว้ให้ละ6มัดนะคะ6มัดอ่า1 2องสามี่ห้าหแต่ทีนี้ในรูปนี้มันเป็นของคนมันก็เลยมีกล้ามเนื้อมัดพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่เอาแค่6เนี่ยนะคะทีนี้วิธีการดูเนี่ยหมัดเนี้ยนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อที่ลงท้ายด้วยเล็กตัสเนี่ยอยู่สีมัดเล็กตัสแปลว่าตรงๆนะการยึดอยู่เนี่ยตรงๆแนว ของกล้ามเนื้อเป็นแบบตรงๆไม่ไม่เฉียงนะฮะแต่ถ้าเป็นออฟลีกค่ะออฟลีกเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะออฟลีกเนี่ยแปลว่าเอียงเพราะฉะนั้นตำแหน่งการวางของมันเนี่ยนะจะเอียงเอียงแล้วลายของมันก็จะเอียงเองเฉียงเฉียงหน่อยอ่าเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆก็เนี่ยค่ะแบ่งได้เป็น4กับ2เห็นไหมฮะเลกตัส4ออฟลีก2 การทำงานของมันดูยังไงคะในตารางนี้บอกไว้ทุกอย่างเลยนะการทำงานของมันเนี่ยนะก็คือตรงไหนที่มีคำว่า elevate แปลว่ายกขึ้นนะ elevate แปลว่ายกขึ้น d s p l a c e แปลว่ากดลงนะ displace แปลว่ากดลง pull แปลว่าดึงนะฮะแล้วมันก็จะดึงดึง ดึงถ้าดึงเข้าข้างในสมมติตาเนี่ยพลิกเข้าด้านในกึง่งกลางจะเป็น p ูม med ิ medially ถ้าดึงไปข้างข้างนะฮะก็คือ pull laterally pull downward ก็คือดึงลงนะ,ะ p อัพ u p w ร r d ก็คือดึงขึ้นเห็นไหมฮะคำศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราจะคุ้นเคยใช้ๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะรู้ละว,ว่าคำศัพท์ไหนแปลว่าอะไร origin insertion เหรออยู่ในนี่ค่ะ ช่องนี้นะฮะหน้าที่มันก็คือทําให้ลูกตาเนี่ยหมุนไปในทิศทางที่ต้องการนะแล้วคุณก็ลองมาดูตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าคุณว่าถ้าดูรูปเนี่ยจะชัดนะฮะเกาะตรงหรือเกาะเอียงนะ,ะเป็นยังไงคุณก็จะเห็นว่ามันตรงสี่นะฮะก็คือ superior ค่ะ superior l e t u s muscle ก็คือเกาะอยู่ทางด้านบน inferior อ่าแล้วก็ inferior เนาะ inferior rectus เกาะอยู่ข้างล่าง lateral rectus เกาะทางด้านนอกหน่อยนอะฮะด้านนอกด้าน lateral medial rectus เกาะทางข้างในนะฮะแล้วก็มี oblique สองค่ะ oblique สองก็คือนี่เลย superior oblique เห็นไหมฮะการวางตัวของมันเนี่ยจะเป็นเอียงๆนะฮะก็เป็น superior oblique ถ้าเป็นเอียงอยู่ข้างล่างก็เป็น inferior o b l i q u นะฮะ inferior oblique เนี่ยคือชื่อของมันเนี่ยจะบ่งบอกนะว่าการเกาะเป็นยังไงนะคะการเลยงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยตรงหรือว่าเอียงเพราะฉะนั้นนี้ก็คือกล้ามเนื้อหกมัดที่เกี่ยวข้องกับลูกกระตานะคะเป็นหนึ่งใน cranial m u s c u l a t o r ต่อมาเราก็จะมาต่อกันที่ b r a c h i o m e r i c m u s c u l a t o r บางคีโอเมอริกมัสเครเตอร์ like ก็คือนะฮะกล้ามเนื้อที่มันอยู่บริเวณฟาลิงค,คุณนึกถึงนี่คอหอยนะฮะประมาณเนี้ยคอหอยนะ,ะไปจนถึงส่วนคอหอยเนี้ยขึ้นไปทางถึงด้านหน้าคือกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างลูกกตากับตรงนี้ค่ะอ่าไปจนถึงส่วนด้านหน้าไปจนถึงส่วนที่เป็นหูผัดจากหูมา,มาจนถึงตรงนี้นะฮะฟาลิงเนี่ย อันนี้คือกล้ามเนื้อที่เขาเรียกบางคีโอเมอริกมาสโคลลเตทั้งหมดเห็นไหมฮะมันจะอยู่ด้านข้างของ branching นะอยู่ด้านข้างของ branching แนะถวๆนี้นะฮะมีเส้นประสาท cranial nerve มาเกี่ยวข้องทีนี้เรามาลงรายละเอียดนะฮะครูก็จะพูดว่าถ้าเป็นบังคีโอเมอริกม u สโคลเลเตในกลุ่มปลาเป็นยังไงบ้างนะคะมีกล้ามเนื้อมัดไหนที่เด่น ถ้าเป็นพวกที่เป็นเตตาพอร์ตมีกล้ามเนื้อกลุ่มไหนที่เดน่นแต่ถ้าเกิดว่าในแต่ละกลุ่มมันมีแบ่งย่อยไปเป็นโครงสร้างมัสเซอรอะไรที่เด่นเนี่ยครูก็จะลิสต์ออกมาให้นะคะอ่าเรามาเริ่มจาก b r a งค h i o m e r i c musculator อันแรกนะคะครูจะแบ่งกลุ่มเป็น b r a ง c h i o a r c h นะบ r a งค a r c h เนี่ยมันก็หมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ ใกล้ๆโครงสร้างของ b r a n c h i Arch คุณจำ b r a n c h i Arch ได้ไหม b r a n c h i Arch ก็คือกิ l วอาร์ชนั่นเองที่มันมีกระดูกที่มันอยู่ด้านด้านข้างอะค่ะ falingo branching มีอะไร s e r a t o b r a n c h i n อะไรพวกนั้นอะจากข้างบนเนี่ยนะคะข้างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆโครงสร้าง b r a n c h i Arch นี่แหละนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดู ในในในของปลานะฮะในของปลาบรังคิโออาร์เนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนไอ้บรังคิ i ออารก็คือเป็นแกนนะฮะที่อยู่ค้ำเหงือกเอาไว้เนี่ยนะฮะค้ำกิ่วเอาไว้เนี่ยเราต้องรู้หน้าที่ก่อนว่าไอ้โครงสร้างบรังคิโออาเนี่ยในปลามันทาหน้าที่อะไรมันทาหน้าที่ในการปั๊มปั๊มน้ําเข้ามาแล้วปั๊มน้าเข้ามาแล้วเป็นไงคะอาหารก็ตามเข้ามาด้วย <S <S เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรังคิโออาร์ในปลาก็คือการปั๊มน้ํา ั๊มอาหารเพราะฉะนั้นบทบาทจะเกี่ยวข้องกับการระบบหายใจค่ะนะแล้วก็บวกกับการกินอาหารนะฮะการกินอาหารในปลาอ่ะทีนี้โครงสร้างทางด้านหน้าเนี่ยนะของบางคิ้วอาบมันก็จะไปเกี่ยวข้องนะเป็นขากรรไกรด้วยเกี่ยวข้องกับขากรรไกรเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ เกี่ยวข้องกับบาง n ค h ยวอาเนี่ยมันก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการปิดเปิดขาดกนรนไกลนะทีนี้ในบางเคี i n g a r c แต่ละอันคือคุณจะเห็นว่าปลาเนี่ยมันก็จะมีบ r งเคี i n g a r c นะฮะอย่างเช่นปลาปลาฉลามพวกนี้ก็จะมีบ r งเคี i n g a r c ไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งอันนะมีเยอะเลยนะคะจำนวนหลายอันในบ r งเคี i n g a r c แต่ละอันจะมีเซตของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะของตัวเองนะ ก็คือรอบช่องอรอบบางเขียวอาดหนึ่งอันจะมีกล้ามเนื้อเซตของตัวเองทีนี้อ่าเนี่ยรูปนี้จะชัดเลยนะฮะให้คุณเห็นเลยว่าเนี่ยคือ1นึ่งบางเขียวอาช์นะฮะเห็นไหมคะหนึ่งบางเขียวอาช์ที่ครูกําลังระบายสีอยู่เนี่ยนะคะนี่คือ1นึ่งบางเขียวอาช์หนึ่งบางเขียวอาช์เขาจะมีมัสเซลที่อยู่รอบ,รอบๆนะฮะเนี่ยอันนี้คือรูปขยาย นะคะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆบบังเขี้ยวอา้าเขาจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบพวกนี้ค่ะช่วยทำให้บังเขียวอาจมีการขยับเรามาดูว่ามันมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างนะเริ่มจากเห็นไหมคะไอไลายที่มันเป็นลายอย่างนี้ค่ะคือลายกล้ามเนื้อเอามาจากอันแรกเลยค่ะที่ครูระบายสีคือเลเวเตอร์นะเดี๋ยวครูขยายให้หน่อยเนาะจะได้เห็นชัดๆ เลเวเตอรมันแปลว่ายกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่แถวแถวฟาริงโกบังคีวเนี่ยค่ะแล้วมันก็ช่วยในการยกบังเคียวอาชขึ้นนะ,ะยกบังเคียวอาชขึ้นนะฮะนี่คือกล้ามเนื้ออันแรกเลยนะที่เกี่ยวข้องกับบังเคียวอาชต่อมาค่ะมีอันไหนอีกอ่าซ r เปอร์ฟิชเ c ลคอนสตร t คเตอร์คอนสตรก็คือการทำให้รูหรือช่องเนี่ยมันเล็กลง เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมัดนี้ถ้าทำงานก็ทำให้ b r ง n c h i n g a r เนี่ยจะอ้าๆอยู่ก็ลดองศาทำให้ช่องเนี่ยนะฮะมันเล็กลง superficial c o n s t r i c t o r ก็เปลี่ยนแปลงการขนาดของรูรูก็คือรูอะไรฮะรูที่มันตรงเนี้ยค่ะรูเป็น g l i l slit เนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ branching a i แล้วก็มีความสัมพันธ์กับ g i l slit ก็จะไปมีผลนําให้รู g l i l s l t เนี่ยมันเล็กลงนะคะ หดตัวก็ทำให้รูคิวสลิตรตรงเนี้ยเล็กลงอันนี้ก็คือคอนสตริคเตอร์นะซูเปอร์ฟิ a เชียลคอนสตร r คเตอร์ต่อมานะคะก็จะมีอันหนึ่งตรงนี้ค่ะนะเมื่อกี้ก็คือที่ครูพูดนี่ก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้ซูเปอร์ฟิชเชียลคอนสตริคเตอร์จะอยู่ทางด้านโพส t e เรียแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อทางด้านแอนเทเรียอันนี้ชื่อว่าแอดดักเตอร์นะฮะแอดดักเตอร์เนี่ยถ้ามันหดตัวมันก็จะทำให้ ไอตัวบางเขี้อ่าชเนี้ยค่ะมันจะแคบลงนะแล้วก็เนี่ยมันมันก็จะองศามันจะอ้าน้อยลงมันจะค่อยๆหุบมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลทำให้เป็นการขยับค่ะขยับของรูกิลสลิดขยับของกิลโครงสร้างกิลเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องการดึงน้ำดึงอาหารเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกล้ามเนื้อพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องรู้ จร,จริงๆเราก็ดูตามชื่อคำศัพท์พวกนี้ก็พอได้อ่ะทีนี้ต่อไปทีนี้เรามาพูดถึงชื่อกล้ามเนื้อดีกว่านะในฉลามกูจะยึดในฉลามนะฮะเริ่มจากฉลามฉลามเนี่ยนะคะมันจะมีนี่ฉลามก็จะมีกล้ามเนื้อที่เรียกว่า superficial constrictor ที่เมื่อกี้กูพูดไปเห็นไหมฮะ superficial constrictor อยู่ทางด้านเนี่ยคะ่ะ อยู่ทางด้าน posterior ของรูกิ่สลิดนะในฉลามกล้ามเนื้อนี้ทำหน้าที่ในการปกคลุมนะฮะปกคลุมบริเวณเหงือกมีทางด้านดอเ s a แล้วก็ v e น t r a l คือครึ่งบนเขาก็เรียกว่าดอเ s a ครึ่งล่างเขาก็จะเรียกว่าว e n t r ั l นะฮะมันจะอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยทำหน้าที่ร่วมกับกล้ามเนื้อ a d d เ c t o r จำได้ไหมคะเมื่อกี้รูปที่ครูให้ดู superficial constrictor จะทำหน้าที่ควบคู่กับ adductor ในการที่จะทำให้ b r o n c h i l arch เนี้ยมันหุบแล้วทำให้รูของ gliss l i d มันแคบลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของ superficial constrictor เนี่ยก็คือการทำให้กล้ามเนื้ออ่บริเวณ b r o n c h i ย arch มีการขยับ นะแล้วพอบางเขี้ออาจมีการขยับก็จะมีผลต่อในเรื่องของการไหลของของเหลวของน้ำเนี่ยเข้ามาในบริเวณผ่านเหงือกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้รูของกิวอาจอา้ากิวสลิดเล็กลงกิวบางเขี้ออาจก็หุบลงเพราะฉะนั้นมันจะไปมีผลนะคะเป็นกล้ามเนื้อทำให้มีการ ปิดเห็นไหมฮะปิดโครงสร้างบริเวณกิวอราชทำให้มีขนาดนะช่องเนี่ยเล็กลงอ่าอันนี้คือกล้ามเนื้อแรกที่ครูจะพูดถึงนะคะ superficial constrictor ต่อมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าคูคุณลลิสคุณคุณไหมเมื่อวานเราเรียนไปแล้วนะคะคูคูลลิสอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าคูคูลลิสที่คูแรงเงานะโครงสร้างเนี้ยมันจะอยู่เหนือขึ้นไปเหนือบรังเคิยวอาชิทีคูคูลลิสเนี่ยพบ ใน a s m o b r บ n c h ไม่พบในสัตว์กลุ่มอื่นนะคะคุณจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับดอสซอบรังเกียวก็คือทางด้านบนนะคะของโครงสร้างกิวเอ,อ่อทีนี้กล้ามเนื้อมัดนี้มันจะคอยนะคะเชื่อมต่อพื้นผิวทางด้านดอเซอลของลำตัวฉลามกับเกี่ยวข้องกับบรังเกียวอาร์ชที่อยู่ท้ายๆเนะะี่ยค่ะ the last เนี่ย รวมไปถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกสแคปูล่าคือนี่เริ่มเริ่มไปดังด้านท้ายละนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกสแคป u l ูล่าซึ่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ pectoral girdle นะคะก็เป็นการขยับของแถวแถวฟินเนี่ยโคนของฟินนะฮะอ่าทีนี้หน้าที่ของคูคูลาลิสคืออะไรคือการพอด้วยความที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยถ้ามันหดตัวมันก็จะยกกิวอาจขึ้น ยกกิขึ้นนะฮะแล้วก็ผ่านยกไอ้นี่ด้วยส่วนที่เป็น pectoral girdle ด้วยเพราะว่ามันไปยึดติด insertion Insert n e r t i กับโครงสร้างที่เป็นอะไรคะ scapula เพราะฉะนั้นมันก็เลยไปช่วยยก pectoral girdle เนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับก,บการว่ายน้ำด้วยเนาะแล้วก็การขยับของโครงสร้างตรงเหงือกช่องท,ท้ายเนี่ยนะฮะาทีนี้ครูก็จะ ดูซิว่าในเตต้าพอตอันนี้เนี่ยครูพูดรวมๆเลยในเตต้าพอนะคะก็คือตั้งแต่สัตว์สีเท้าเป็นขึ้นไปเรามาดูว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับบริเวณบรังคียออาร์ชเนี่ยก็คือโครงสร้างที่เป็นเหงือกหรือถ้าไม่ใช่เหงือกก็คือถ้าเป็นในสัตว์สีเท้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เหงือกละแต่มันจะอยู่แถวๆคอเนี่ยค่ะอยู่แถวๆคอด้านข้างนะฮะอ่ะ มันมีกล้ามเนื้ออะไรที่สําคัญเขาบอกว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณบางเขียวอาร์ชในติเตอรพอเนี่ยนะมันจะอยู่นับตั้งแต่เอ็กซ m ลม c สเคเลเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อตั้งแต่กล้ามเนื้อที่อยู่ในแนวกลางของลําตัวเนี่ยค่ะไปจนถึงโครงสร้างที่เป็นสแควบูล่าอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับบางเขียวอาร์ชนะทีนี้ที่เรารู้จักกันดีที่เป็นบางเขียว บ r งเที่ยวมัสเซลเนี่ยนะคะก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทร a p ิเซียสกับมัสตอยซึ่งมันจะมีหลายคำเลยนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยอะโครมิโอทรัพิเซียถ้าลงท้ายด้วยทรัพิเซียเขาเรียกเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่เป็นทร a p ิเซียสกรุป๊ปนะคะหรือว่าลงท้ายด้วยมัสตอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว,ว่าเป็นมัสตอยกรุป๊ปเขาพบว่ากล้ามเนื้อที่เป็นทร a p ิเซียสกรุป๊ป กับมัสตอยกรุ๊ปเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับบรังเกียวอาช์นะทำหน้าที่ยังไงคะเขาบอกว่ามันทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับ c o n สตริกเตอร์นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิมันทำงานเกี่ยวข้องกับ c o n สตริกเตอร์นะฮะก็คือทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไอ้กล้ามเนื้อคอนสตริกเตอร์ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่จะไปลดนะฮะ ลดเอ่อลดองศาลดช่องว่างนะคะเหมือนถ้าเกิดโครงสร้างมันมีรูมีช่องอะไรเงี้ยก็ทำให้ช่องนั้นเล็กลงนะ,ะทำงานควบคู่กันทั้ง t r a p e z i u s แล้วก็ m a s ต์มัส o อ group นี่ทำงานควบคู่กับ CONSTRICTOR MUSCLE นะฮะแล้วก็ CONSTRICTOR MUSCLE เนี่ยใน d e t a p o อ มันจะลดกลายไปเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณเส้นเสียงนะคะบริเวณลาริ้งลาริงเจลมาเซลก็คือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกักบการทําให้เกิดเสียงนะ,ะบริเวณลาริงทีนี้แต่นอกจากมันไปเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่เป็นเส้นเสียงแล้วเนี่ยในเตตาพอร์ตนะคะกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณบังเคียวอาร์ชเนี่ยมันยังทําหน้าที่ในการเป็นเลเวเตอร์เลเวเตอร์คือการยก นะฮะการยกก็คือเนี่ยแหละหน้าที่ของทราปิเซียกับมาสตอยนะฮะมันยกอะไรเดี๋ยวดูว่ามันยกโครงสร้างอะไรอย่างอะโครมิอะโครมิโอทราเซียเนี่ยนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเนี่ยคะ่ะคือกล้ามเนื้อที่คุณแรงเงาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะจะเห็นว่ามันจะมี ORIGIN i n s e r t อร์ชเนี่ยจากแนวกลางนะคะมาเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่แถวแถวสแค p ปูล่า นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไอ้ตรงที่เป็น pectoral pe girdle พวกนี้ด้วยนะคะตรงหุนไหลที่กำลังจะมาเป็นขาหน้าเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยยกยกในที่นี้ก็คือยกโครงสร้าง shoulder girdle หรือโครงสร้าง pectoral girdle เนี่ยขึ้นยกขึ้นนะฮะ มันจะทํากล้ามเนื้อแทปิเซียกับมัสตอยเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนมัสคูล่าสลิงคือคล้ายๆเหมือนเชือกนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่เหมือนเชือกในการที่จะดึงโครงสร้างโชโดเกอร์โดเนี่ยขึ้นนะฮะนะดูว่าจริงไหมเห็นไหมฮะกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นก็จะดึงนะไอ้ตรงเป็กเตอร์เกอร์โดขึ้นส่วนถ้าเป็นมัสตอยมัสตอยคือตรงนี้ค่ะถ้ามันหดตัว นะถ้ามันหดตัวมันก็จะดึงโครงสร้างแถวๆนี้ค่ะขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ใช่ไหมคะหดตัวมันก็จะดึงเนี่ยโครงสร้างที่อยู่ใกล้ๆเคียงดึงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งทราบิเซียแล้วก็มัสเคลเตอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนเลเวเตอร์นะเลเวเตอร์ ER, คือยกโครงสร้างที่เกี่ยวข้องขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นก็จะหมดละนะคะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกิวนะ หรือเราเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบรังเคี่ยวอาชนะฮะต่อมาเราจะพูดถึงโครงสร้างนะฮะโครงสร้างที่2ก็คืออันนี้จะเกี่ยวข้องกับขากรรไกรล,ละจะขึ้นมาทางข้างหน้านะคะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นมะแมนดิบูล่าอาชค่ะแมนดิบูล่าอาชนะแมนดะิบูล่าอาช คือทำไมครูถึงมีคำว่า b r a n c h i n l arch mandibular arch คือมันเป็นชื่อกระดูกก็จริงแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างนั้นๆน,น,นะคะอะสำหรับ mandibular arch นะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่เดี๋ยวจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยมาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกล้ามเนื้อแก้มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรนะคะเราจะเรียก mandibular arch อย่างตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะเขาบอกอย่างในฉลาม นะคำศัพท์ที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะคะที่เราเรียนไปแล้วก็คือคำว่า adductor mandibuli นะฮะ mandibuli คืออะไร mandibuli เนี่ยก็คือ mandible ขากรรไกรใช่ไหมฮะขากรรไกรขากรรไกร adductor ทำหน้าที่อะไรคะลดองศานะคะลดองศาลงให้แคบลงเหมือนคล้ายๆกับหุบลงประมาณนั้นอะ นะคะอันนี้ก็หุบแล้วกันทำหน้าที่หุบหุบขานไกลก็เหมือนหุบปากหุบหุบปากปิดปากอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้อยู่ตรงไหนเอาเรามาดูซิกล้ามเนื้อแอนแอดดัคเตอร์แมนดิบูลีนะฮะก็คือกล้ามเนื้อวงกลมๆนี้ค่ะเป็นมัดใหญ่และโดดเด่นมากในฉลามอันนี้คือไม่รู้ไม่ได้นะคะแอดดัคเตอร์แมนดิบูลีคือกล้ามเนื้อนะ,ะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับโครงสร้างขาใใกรรไกรนะฮะ แล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเป็น the largest jaw muscle เป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องขานไกรที่ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ตรงมุมเลยค่ะมุมเลยขานไกนะคะอยู่มุมของขานไกรเลยและก็ทําหน้าที่ให้ทาให้ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทํางานเนี่ยมันจะทําให้ปากเนี่ยุบเพราะฉะนั้นมันจะมะีช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดแรงกัดนะแรงกัดหรือการหุบปากที่ powerful นะ ต่อมาอีกมัดหนึ่งนะคะก็คือ preorbitalis อันนี้เป็นกล้ามเนื้อเมื่อวานเราเรียนไปลวมันจะเป็นกล้ามเนื้ออยู่ระหว่างลูกตากับ adductor mandibuli เนี่ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เป็น oral muscle ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคู่กับเนี่ยแหละค่ะ adductor mandibuli ทำงานควบคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าทำงานควบคู่กันก็หมายความว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการปิดปากให้ ดีขึ้นปิดให้สนิทปิดให้แรงนะอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับลูกตานะเห็นไหมอยู่ใกล้ๆล้ลูกตาจริงไหมนี่อยู่ใกล้ๆล้ลูกตานะฮะแล้วก็มันอยู่ค่อนมาทางด้านพส s t เรียหนะค่อนมาทาง p o s t e เรียแล้วก็ insertion ไปอยู่ที่ไหนคะ insertion เนี่ยก็จะไปอยู่ อินเซอร์ชันไปอยู่ใกล้กับแอดดัคเตอร์แมนดิบูลีแล้วก็อินเซอร์ชันเนี่ยไปอยู่ใกล้กับขากรรไกรล,ล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยในเรื่องของการปิดปากได้ดีอ่ะทีนี้เรามาดูในเตตตาพอร์ตบ้างนี่คือสัตว์สีเท้านะจากที่เราเรียนมาละในฉลามมีกล้ามเนื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับแมนดิบูล่าอาร์ชบ้างนะมี2อันที่สําคัญถ้ามันเป็นในเตตาพอรนะในเตตาพอรเนี่ย ยังคงเป็น adductor mandibuli ไม่เปลี่ยนชื่อนะฮะยังไม่เปลี่ยนชื่อนะก็เป็นกล้ามเนื้อตรงแก้มเนี่ยค่ะ adductor mandibuli นะฮะ adductor mandibuli เหมือนกันเลยทำหน้าที่นะคะไม่ว่าในกลุ่มสัตว์ที่เปลี่ยนไปจะทำหน้าที่เป็น jaw adductor ก็คือทำให้องศาของขานไกลเนี่ยมันลดลงก็คือทำให้เกิดการหุบปากนั่นเองนะฮะ แล้วก็โดดเด่นดูดีมัดเบลเลอร์เลยนะคะส่วนของอยู่ในส่วนของหัวโดดเด่นมากเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะเป็นลายแบบเป็นพินเนตนะที่ครูสอนไปคาบที่แล้วนะคะเรียงตัวแบบพินเนตแล้วก็มีเอ็นอยู่ด้วยนะคะเอ็นมีเอ็นเชื่อมต่ออยู่ด้วยทีนี้แอนดเตอร์แมนดิบูลลี่ก็ยังคงพบอยู่ในด้วยชื่อเดิมเนี่ยนะพบอยู่ใน เอ่อพวกเตต้าพอดทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างอื่นทีนี้ในเตต้าพอดเนี่ยนะคะถ้าอันไหนที่ในเมมโมลเนี่ยมันแตกไปเป็นโครงสร้างอื่นจากสมมติหนึ่งโครงสร้างในเตต้าพอดทั่วไปมันก็แตกไปเป็นโครงสร้างย่อยๆมาเซล์ย่อยๆเนี่ยครูก็จะมาระบุให้อีกทีอย่างเช่นในเมมโมลค่ะเมมโมลเนี่ยกล้ามเนื้อตรงส่วนหัวเนี่ยพัฒนาดีมากมากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่า มันมีการกินอาหารหลายแบบอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาเป็นโครงสร้างย่อยๆอีกเพราะฉะนั้นครูก็เลยนอกจากเตตาพอร์ตแล้วครูก็เลยย่อยมาเป็นนี่ค่ะแมมมด้วยพบว่าในแมมมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นในในกระต่ายที่คุณเรียนเนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออื่นๆนะคะอย่าง a d d ด c t o r m a n d i b u l บูลเดิมเนี่ยอันนี้คือเตต้าพอตธรรมดานะฮะเตต้าพอตที่อาจจะไม่ใช่แมมมก็ได้ แต่ถ้าเป็นแมมมอลเราจะไม่มีคำว่า adductor mandibulari และมันจะเปลี่ยนไปเป็นคำศัพท์ที่ชื่อว่า masseter จำได้ไหมคะเป็นกล้ามเนื้อแก้มของกระต่าย masseter กับคำว่า temporalis masseter คือตรงนี้คะ่ะและ temporalis คือตรงนี้นะคะ adductor mandibulari เปลี่ยนไปเป็น2โครงสร้างนี้ทีนี้สองโครงสร้างนี้มันทำหน้าที่อะไรหน้าที่ยังเหมือนเดิมแต่ชื่อเปลี่ยนไป ช่วยในเรื่องของการปิดขากรรไกรนะคะให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเร็วขึ้นแน่นขึ้นอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็จัดอยู่คือสองตัวเนี้ยแมสเตอร์ Mass กับเทมโพเรลลิสเนี่ยนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเทอริโกยมัสเซลนะฮะเทอริโกยมัสเซลก็คือกล้ามเนื้ออยู่แถวๆเนี้ยคะ่ะมุมของขานรไกลแถวเนี้ยเขาเรียกว่าเทอริโกยมัสเซลนะฮะอ่านะ ต่อมานะคะนอกจากกล้ามเนื้อที่เป็นญาติกับ a อ d ด c t o เตอร์แมนดิบแล้วเนี่ยเรามาดูว่ามันยังมีกล้ามเนื้ออะไรที่อยู่บริเวณขากไกลบ้างนะ,ะอันแรกเลยนี่ก็คือ Mandibular c o n ส t ริ c เตอร์นะคะแมนดิบูล่าคอนสตริกเตออันนี้จะอยู่ทางด้านใต้คางแล้วค่ะใต้คางนะฮะเป็นตระกูลกล้ามเนื้อบริเวณใต้คางนะฮะมันจะมีทั้งด้าน ด้านบนแล้วก็ด้านเวนทรัลด้านบนและด้านเวนทรัลนะคะแมนดูล่าคอนสตริกเตอร์เนี่ยจะมีสองสองพาร์ทเกี่ยวข้องกับขากรรไกรนะคะทีนี้พูดถึงเวนทรัลพาร์ทก่อนนะคะคือส่วนที่เป็นข้างล่างนะเวนทรัลพาร์ทคือส่วนนี้ค่ะเวนทรัลพาร์ทของแมนดูล่าคอนสตริกเตอร์นะคะจะไปเป็นโครงสร้างหรือ มัสเซลที่ชื่อว่า intermandibularis ชื่อมันก็บอกละว and intermandibularis หมายความว่าก็คือเกี่ยวข้องกับ mandible mandible คือขานไก่ล่างซ้ายขวามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างขานไก่ล่างซ้ายขวาจริงไหมคะนี่ไงเห็นไหมคะนี่อ่าอันนี้คือขานไก่ล่างซ้ายขวาอันเนี้ยมันจะอยู่นะคะอยู่ระหว่างเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีสองข้างนั่นแหละนะคะแนวยึดคือแนวกึง่งกลาง อันนี้เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อนะฮะที่เรียงตัวกันในแนวขวางอ่าแล้วก็มาจากที่มาคือขานไกลล่างสองข้างนะคะมายึดกันอยู่ตรงกลางนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นการทำงานของมันเนี่ยก็คือกล้ามเนื้ออยู่ใต้คางเนี่ยแล้วก็เวลาหดตัวพอมันหดเนี่ยนะคะมันก็เหมือนดันดันตรงส่วน ฟลอของเมาส์คือด้านล่างนะคะของช่องปากเนี่ยพอมันบีบอย่างนี้ไงตรงนี้ก็แคบแคบลงพอแคบลงมันก็ไปดันไอตรงส่วนล่างของปลกปากก็คือฟลอออฟเมาส์เนี่ยนะคะให้ยกขึ้นช่วยในเรื่องของการกลืนอาหารนะฮะอันนี้เกี่ยวข้องเริ่มมาเกี่ยวข้องกับการกลืนอาหารมากขึ้นละ นะอันนี้ก็คือ intermandibularis นะคะซึ่งเป็น ventral part ของ mandibular c o n s t r i c t o r นะต่อมาค่ะเรายังอยู่แถวแถว mandibular c o n s t r i c t o r เราคู่บอกแค่ ventral part แล้ว dorsal part ละ่ะ dorsal part ของ mandibular constrictor มันจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่า levator palatoquadri โครงสร้างนี้ค่ะมันจะอยู่ทางด้านบนเพราะว่ามันเป็น d o r s a l part นะคะ d o ร s a l part อยู่รึ่งครึ่งบนอ่าโครงสร้างนี้นะฮะเป็น d o r s a l part ของ mandibular constrictor เขาให้ชื่อมันเฉพาะเลยว่าเป็น levator palatoquadri palatoquadri จำได้ไหมคะ palatoquadrate ก็คือส่วนของขากรรไกรบนเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเนี้ intermandibularis เนี่ยเกี่ยวข้องกับขากรไกรล,ล่างถ้าเป็นพาราโตคอดติจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรบนนะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระโหลกมาจนถึงกระดูกขากรไกรบนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับการทำงานขากรไกรนี่แหละแต่เป็นครึ่งบน เขาบอกว่าถ้าเป็นในเตตตาพอร์ตและใน c ค m มิล่ากล้ามเนื้อเลเวเตอร์พาราโตคอดาติเราจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันหายไปค่ะมันหายไปเพราะฉะนั้นไอเลเวเตอร์พาราโตคอดาติเราจะพบได้เฉพาะในฉลามนะฮะในฉลามมันหายไปแล้วมันหายไปไหนเขาบอกมันไปเชื่อมต่อกับนะฮะกระโหลกและไปเชื่อมต่อกับขานไก่บนนะ,ะกล้ามเนื้อเนี้ยนะฮะ มันหายไปเอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชกล้ามเนื้อมันหายไปเพราะว่าไอ้ส่วนโครงสร้างขานไก่บนกับกระโหลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อเนี้ยมันก็เลยไม่มีที่ให้แบบที่เฉพาะให้ยึดเกาะละมันก็เลยหายไปซะเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นไอเลเวอเ,เตอร์พาราโตโคอดาติเราจะพบเฉพาะที่ในฉลามเท่านั้นนะหมดได้ยังเนี่ยยังไม่หมดอ่ะต่อมานะฮะ mandibular constricter มี2อัน dorsal กับ ventral นะฮะเรากลับมาที่ ventral ใหม่เพราะว่าไอ ventral เนี่ยนะส่วน ventral เนี้ยใน mammal เอ่อ mammal คืออันนี้เขาเฉพาะลงไปเลยนะไม่ใช่แค่ tetrapod ทั่วไปใน mammal เนี่ยส่วนที่เป็น ventral part ของ mandibular constricter เนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นในฉลามมันคือ intermandibularis จำได้ไหมฮะ อ,อยู่ตรงแถวๆเนี่ยนะคะคางแถวใต้คอเนี่ยพอในแมมโมลอันนี้เนี่ยมันให้มันไปเป็นชื่อโครงสร้างเฉพาะเลยค่ะมันไปไปเป็นไมโลไฮอยค่ะเห็นไหมคะไมโลไฮอยเออชื่อใหม่ละหรือไมโลไฮอยเดียสที่เราจะได้ยินคำนี้ไมโลไฮอยเดียสจะเป็นในกลุ่ม นะคะถ้าเป็นในแมมมอจะเป็นมโลไฮออยเฉยๆไม่มีเ e นะอียดนะเพราะฉะนั้นมโลไฮออยก็คือกล้ามเนื้อที่พัฒนามาจากอินเตอร์แมนดิบูลาริสอยู่ใต้ขาเหมือนกันเลยเห็นตำแหน่งไหมคะการทำงานเหมือนกันเลยนะ,ะแต่การทำงานมันจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันยก floor ออฟม u าวขึ้นช่วยในเรื่องของการกลืนแต่พอในแมมมอเป็นยังไงคะมันยกไฮออยยกลิ้นนะฮะยกยกลิ้นกับยกไฮออยไม่พอนะ มันกดแมนดิเบิลขานไกบุมของขานไกล,ล่างเนี่ยค่ะกดลงแล้วยกตรงกลางขึ้นนะเพื่อช่วยในการกลืนอาหารให้ดีขึ้นและนี่หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาช่วยในเรื่องของการพูดเพราะฉะนั้นถ้า speaking เนี่ยต้องใน m ม m โมเท่านั้นนะคะ ในสัตว์อื่นมันก็ไม่ได้ speaking ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย speaking จะเป็นหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะของกล้ามเนื้อ mylohyoid ที่พัฒนามาจาก i n t e r m a n d i b ู l าร i s นะฮะอ่าแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างมัสเซ่ออื่นนะคะนอกจากไอ mylohyoid เนี่ยที่มันจะช่วยในเรื่องการกินอาหารและการพูดเนี่ยมันจะมี กล้ามเนื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยก็คือกล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่าไดแกสติกนะคะไดแกสติกก็อยู่ตรงคอมเหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่แบบอยู่เป็นแบบนี้นะคะมันจะอยู่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยน,นะส่วนที่เป็นครึ่งแรกเขาบอกครึ่งแรกของไดแกสติกเนี่ยค่ะมันจะช่วยในการยกกระดูกไฮออยกดแมนดิเบิลก็คือคุณจะเห็นว่าการทำงานของมันเนี่ยเสริมกับโครงสร้างของไมโลไฮออย นะแล้วก็มาช่วยในเรื่องก,การกืนอาหารค่ะการพูดการเคี้ยวการหายใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกแมมมลเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยเนี่ยหลายๆมัดนะคะมาช่วยในการทํางานบางทีการทํางานอย่าง2องอย่างเนี่ยมีกล้ามเนื้อหลายอย่างมากเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อหลายอันมากเลยมาช่วยการทํางานนะคะเพราะคุณจะเห็นว่าใต้คางเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไมโลไฮออย่างเดียวเนาะมันมีไดแกสติก หลายอันด้วยนะคะมาช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะหมดไปในกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรหรือเราเรียกว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ mandibular arch นะคะ,นะคะเดี๋ยวครูจะขอเอาให้จบ hyoid arch นะคะอ่ะทีนี้ส่วนที่3นะก็คือ hyoid arch hyoid arch เนี่ยก็นึกถึงกระดูกไฮโออยจำได้ไหมคะตอนที่เราเรียนกระต่ายกระดูกไฮโออยก็คือตรงคอเนี่ยแหละค่ะ แต่มันจะเกี่ยวข้องกับบางทีมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเส้นเสียงหลอดลมอะไรพวกอย่างนั้นนะนะฮะไฮออยล์ hi เขาเรียกโครงสร้างนี้ว่าเป็นไฮออยล์อาร์ชนะฮะไฮออยล์อาร์ชทีนี้ถ้าเป็นตำแหน่งไฮออยล์อาร์ชในฉลามในฉลังมันจะมีกล้ามเนื้อนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริเวณนี้ชื่อว่าเลเวเตอร์ไฮโอแมนดิบูลีเห็นไหมฮะไฮโอไฮโอเนี่ยแหละ นะเลเวเตอร์ไฮโอมนดิบูลีถ้าในรูปนี้ก็คือบริเวณนี้ค่ะอ่าบริเวณนี้นะฮะเลเวเตอร์ไฮโอมนดิบูลลี่เนี่ยนะฮะมนดิบูลลี่เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณไฮออที่ใหญ่ที่สุดและทำหน้าที่เป็นคอนสตริกเตอร์ก็คือมันจะเวลากล้ามเนื้อทำงานจะทำให้ช่องนะฮะบริเวณไฮออเนี่ยมันลดขนาดลงนะ ทีนี้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะตรงบริเวณไฮออเนี่ยมันก็จะมีหลายมัดนะมีหลายมัดนะฮะถ้าเป็นมัดที่สองค่ะมัดที่สองของเลเวเตอร์ไฮโอแมนดิบูลีเขาเรียกว่า epi ไฮออเดียนมัดที่สองนะฮะมัดที่สองเนี่ยนะคะีพไฮออเดียนมันจะชอบเชื่อมต่อหรือใกล้กับไอ้ตรงเลเวเตอร์ไฮโอแมนดิบูลี นะแล้วมันก็จะไปยึดเกาะกับมุมของขากรรไกรนะคะโดยเฉพาะขานไกลบนเพราะฉะนั้นก็ช่วยในเรื่องของการทํางานนะ,ะของขานไกลบนเนี่ยนะคะให้เวลาหดตัวเนี่ยพาเวอร์ฟูมากขึ้นนะคะโครงสร้าง EP h i ไฮ i อเดีเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ l ลเวเตอร์ไฮโอม n นดิบิลทีนี้อันนี้เนี่ยคือเป็นกล้ามเนื้อที่พบในฉลามนะอันนี้เราจะเห็นใน ในคาบแลบในหนังสือแลบเลยทีนี้ถ้าเป็นในในปลากระดูกแข็งอันนี้จะเป็นข้อเ้าเรียกเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาก็คือว่ากล้ามเนื้อบริเวณไฮออยอช์นะคะของปลากระดูกแข็งเนี่ยมันจะมีชื่อพิเศษขึ้นมาชื่อว่าเลเวเตอร์โอเพอคูลายอันนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวเลยค่ะกับพวกเลเวเตอร์ไฮโอแมนดิบ l ลีแต่พอมันเป็นในปลากระดูกแข็งเนี่ย ด้วยความที่ปลาก,กระดูกแข็งมีโครงสร้างที่เรียกว่าโอเปอร์คูลัมค่ะก็คือกระดูกปิดฝาเหงือกนะคะโอเปอร์ค um ูลัมเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อบริเวณไฮออยเนี่ยมันจะมีเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเพื่อมารองรับการทำงานของโอเปอร์คูลัมเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็นเลเวเตอร์โอเปอร์คูลายเห็นไหมคะโอเปอร์คูลายกับโอเปอร์คูลัมเนี่ยมันสัมพันธ์กันเลยนะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับโอเปอร์คูลัมทำมันจะเทียบเท่ากับเป็นอีพีไฮออยเดียน อันอันหนึ่งเลยนะคะมันเทียบเท่ากับ e p i h i ยเดียนไอตัว levator o p i c a l i a เนี้ยแล้วมันไป insertion อยู่ที่บริเวณกระดูกโอปุคูลัมก็คือกระดูกปิดฝังเงือกหน้าที่ของมันช่วยยกโอปุคูลัมพอมันยกโอปุคูลัมเนี่ยมันก็เหมือนกลางตรงส่วนที่เป็นตรงเงือกเนี่ยนะคะให้มีช่องว่างพอให้มีช่องว่างน้ำเนี่ยมันก็จะไหลออก นะเพราะว่ามันเป็นช่องให้น้ําไหลออกเนาะตรงนี้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเลเวเตอร์โอเพนลาจะเกี่ยวข้องกระ,กะดูกโอเพนโคลัมนะคะช่วยยกโอเพนโคลัมขึ้นซึ่งเลเวเตอร์โอเพนลาก็เป็นหนึ่งในมีเป็นกล้ามเนื้อที่ใกล้ชิดกับเลเวเตอร์อะไรคะไฮโอมนดิบูลีนะแต่ถ้าเป็นในแมมมอลล่ะกล้ามเนื้อที่เคยเป็นเลเวเตอร์ไฮ ไฮโอมันดิบูลีมันกลายไปเป็นอะไรนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีชื่อว่าสตาพิเดียสนะคะกับไดเกสติกนะสตาพิเดียสกับไดแกสติกที่เกี่ยวข้องกับเลเวเตอร์ไฮโอมันดิบูลีในชาร์กนะ,ะ,นะะอะ่าแล้วพอมันเกี่ยวข้องกับเลเวเตอร์ไฮโอมันดิบูลีมันก็จะเป็นโฮโมโลกัสกับเลเวเตอร์พื้นลั่ในปลากระดูกแข็งแล้วก็ เป็นโฮโมโลกัส e กับเอพิไฮอยเดียนะคะทีนี้การทำงานของมันเหลือกล้ามเนื้อสตา r p พีเดียสเนี่ยนะคะมันพัฒนามาจากกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Depressor m a n d i b u l ู Depressor m a n d i b u l ิบูลทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเปิดขากรรไกรอ้านะคะอ้าอันนี้เนี่ยจะทำงานเห็นไหมคะตรงข้ามกันกับอะไรคะที่เราคุ้นคุ้นกันดีเนี่ย ก็คือ adductor ใช่ไหมฮะ adductor m a n d i b u l i อันนั้นนั่นมันเป็นไงคะปิดขากันไกล adductor ปิดขากันไกลแต่อันเนี้ยตรงข้ามกันนะช่วยเปิดขากันไกลเห็นไหมคะมันต่างกันคำว่า adductor กับ depressor เนี่ยแหละนะ depressor กดลงก็ทำให้เนี่ยกระดูกขานไกล่างอ้กดลงมันก็เหมือนอ้าปาก นะฮะช่วยในเรื่องของโอเพนจออันเนี้ยตรงข้ามกันนะอืมอดักเตอร์แมนดิบูลีเออคล้องตัวถูกละค้องตัวยี่หยุ่อ่ะต่อมามาโซนั่นแหละมาทำไมมาฮูล่าเลยใครเนี่ยชนะอนันต์ปาตีกับอ่ะชนะอนันนันยังไงอ่าต่อมาค่ะไดแกสติก นะคะกล้ามเนื้อไดกสติกก็เป็นกล้ามเนื้อที่พบในแมมมลนะคะกล้ามเนื้อที่พบในแมมมอลไดกสติกจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการเปิดขากันไกลนะ,ะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ๆกับโครงสร้างหูชั้นในนะ,ะจากที่เราครูพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเป็น anterior section นะ,ะของไดกสติก จะพัฒนามาจาก intermandibularis หรือ mylohyoid แต่ครูยังไม่ได้พูดถึง posterior ถ้า posterior เนี่ย posterior section ของ diastic g เนี่ยนะคะจะพัฒนามาจาก interhyoid ซึ่งเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยที่มันจะเกี่ยวข้องกับ hyoid arch นะ,ะ posterior section ค่ะถึงจะเกี่ยวข้องกับ hyoid arch ถ้าเป็น anterior section เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ mandibular arch เห็นไหมคะไดแกสติกอันเดียวเนี่ยนะคะเบี่ยนแบ่งเป็น2พอร์ชันแล้วก็ในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับไฮไออาร์ก็จะไม่มีผลในเรื่องของการเปิดขากันไกลนะคะหรืออ้าปากนั่นเองอะ่ะมาดูไดแกสติกเนี่ยถ้าเป็น posterior portion นะคะจะเกี่ยวข้องกับการ opening อ่า o p e n i น g jaw นะ opening jaw d ไดแกรสติกนะ <_ d ig astic> ที่เป็น posterior portion แล้วก็สำหรับกล้ามเนื้อ s t a r p d i a s เนี่ยนะคะอันนี้คือพอในแมมมอล s t a r p d i u s เนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรอันนี้ครูเขียนว่าไงเกี่ยวข้องกับการเปิดปากแล้วมันไปอยู่ชิดเลยนะคะใกล้ๆกับโครงสร้างที่เป็นหูด้วยนะ,ะไม่ใช่ในปากอย่างเดียวอะอะใกล้ละใกล้ละต่อมา interhyoides เนะีคะ interhyoides เนี่ย เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ interhyoides ก็คือ posterior section นะะของ diastic จะพัฒนามาจาก interhyoides ชีนี้ interhyoides มันคืออะไร interhyoides เนี่ยเป็น ventral part ของ h y o i d e a n constrictor นะทำหน้าที่ในการ constrict ก็คือทำให้ช่องเนี่ยมันแคบลงนะมันจะอยู่ที่ไหน interhyoides อย่างเช่นถ้าในปลากระดูกแข็ง ตำแหน่งคือตรงนี้นะคะ interhyoides นะอ่าทีนี้โครงสร้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับไฮออยดถ้าเป็นในเตต้าพอร์ตในเตต้าพอร์ตเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะคือคอนสตริกเตอร์คอนไลน์คอนสตริกเตอร์คอนไลน์เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาในเตต้าพอร์ต นะฮะอันนี้จําไว้ให้ดีเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสีหน้าในคนนะ,ะแต่ที่มาของมันคือมาจาก Constrictor c Con o คอนลนซึ่งจะเริ่มพบในเตตตาพอรเท่านั้นในปลาไม่พบไม่ว่าจะเป็นปลากระดูกแข็งหรือปลากระดูกอ่อนนะคะจะไม่พบทีนี้ Constrictor c Con o คอนลเนี่ยทำไมครูถึงบอกว่ามันมีในเตตตาพอรขึ้นมาอะให้ดูรูปนี้ค่ะ นี่คือเวทนาการของกล้ามเนื้อ c o n ส t ริ c t ต r ร์คอนไลเห็นว่าเริ่มมีตั้งแต่ใน cc เนี่ยค่ะคือ c o n ส t ริ c t ต r ร์คอนไลเริ่มมีตั้งแต่ในแอ p ฟิเบียนเห็นไหมคะอ่าขึ้นมาเนี่ยมีหมดเลยคะ่ะจะอยู่แถวแถวใบหน้าเนี่ยแหละรวมมาถึงแมมมอลนะคะทีนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ c o n ส t ริ c t ต r ร์คอนไลมีในเตต้าพอทั้งหมดแต่พอมาเป็นในแมมมอลมันจะมีแบบมัดกล้ามเนื้อ Extra ขึ้นมามันจะมีหลายๆแผ่นเลยคะ่ะ ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่บริเวณใบหน้านะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมริมฟีปากเวลาที่ทำอะไรเวลากินอาหารนะฮะอาจจะกินอาหารการเคี้ยวดูดนมหรือรวมถึงการแสดงสีหน้าทำไมสัตว์ที่เป็นเตต้าพอดกลุ่มต่ำๆหน่อยมันแสดงสีหน้าไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ที่ดีแต่ถ้าเกิดวิทยาการสูงขึ้นเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ก็แสดงสีหน้าได้นะฮะ ทีนี้ไอค c นสต t ิ i เตอร์คอนไลน์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นในพวกที่เป็นสัตว์ประเภทกลุ่มที่อย่างกระต่ายเนี่ยคะเป็น h e r ร์บิวอรัสกินพืชเป็นหลักเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ c o n สต r ิ c t o r ร์คอนไลน์นะฮะที่ชื่อว่าพาทิสมคุณไปหาดูพา a ทิสมในกระต่ายนะฮะพาทิสมในกระต่ายเนี่ยพาทิสมาจะช่วยในเรื่องของการเคี้ยวแล้วก็ในการดูดนะ,ะในการดูดการควบคุมริมฝีปาก นะฮะการเคี้ยวการค,ควบคุมรีฟรีปากจะเกี่ยวข้องการดูดและการเคี้ยวยังไงเพราะมันจะไปช่วยแบบขยับนะฮะควบคุมปากเวลาที่เคี้ยวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมีคอนสตริกเตอร์คอลไลมีพราทิสมาพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการเคี้ยวนะฮะทีนี้พอมาเป็นพวกแมมมล นะคะพวกแมมมอลครูบอกแล้วว่าถ้าโดยเฉพาะพวกแมมมอลเนี่ยนะมันจะสามารถแสดงสีหน้าได้นะฮะเนี่ยแรดไรโนเซ罗สคือแรดคนนะฮะมีความสามารถในการที่จะแสดงสีหน้าได้ทีนี้การที่จะแสดงสีหน้าหรือการเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพมันก็เลยทาให้ต้องมีกล้ามเนื้อเนี่ยเยอะมากให้ดูรูปนี้นะฮะมีกล้ามเนื้อเยอะมากเลยเนี่ย รวมเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสีหน้าทั้งหมดซึ่งพัฒนามาจาก c o n s ตร i c เตอร์คอนลนะคะแต่พอมาอยู่ใน m ม m มมันจะมีชื่อยากๆเฉพาะไปทีนี้แต่ละชื่อเนี่ยนะคะครูบรรยายเวลาในหน้านี้นะคะรวมถึงในหน้าถัดไปค่ะว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดทำหน้าที่อะไรนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ในรูปนี้ค่ะ อธิบายไว้หมดเลยว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเป็น facial expression ทำหน้าที่อะไร origin insertion ที่ไหนนะคะเนี่ยอยู่ในรูปนี้ทั้งหมดนะค,ะคำศัพที่เกี่ยวข้อง raise แปลว่ายกขึ้นนะคะ elevate ก็ยกนะ,ะส่วนใหญ่จะยกอะนะคะหรือยื่ protrude แปลว่ายื่นค่ะ,ะเห็นไหมคะ o t ดทูดแปไว่ายืนค่ะทำให้ยื่นได้นะคะทำให้ยื่นอ x p e l เหมือนพ่นนะคะพ่นเหมือนพ่นอากาศเนี่ยกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับการพ่นอากาศอันนี้ r e p r e s s คือการกดอันนี้ d e p r e s s กด e x p e l พ้น่นนะคะ o ลดทูดยืน Close ปิดพลดทูดยื่นนะอ l e ลเว e ยกนะฮะ close แปลว่าปิดแบบนี้นะฮะลองไปดูว่าความหมายมันคือ r i s แแปว่ายกขึ้น เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันนะคะสำหรับคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวครูแปลให้ฟังแต่ละอันมีหน้าที่อะไรนิดนึงนะสองนาทีอย่างเช่น Levator La Bi i s u p e r i o r i s ครูจะแนะวิธีการดู Levator แปไปว่ายกขึ้น l a Bi i แไปว่าลิฟลิมฟิปากเนี่ย superioris ก็คือด้านบนนะคะด้านบนด้านบนสุด อเลเวเตอร์เลบียนะสูพิเลยริสกับเลเวเตอร์นาโซเลเบียลิสเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยับลิมฟีปากบนขยับลิมฟีปากบนส่วนถ้าเป็นดิเพรสเซอร์ลาบิอัยแมนดิบูลาริสนะอันนี้จะขยับลิมฟีปากล่างนะฮะไซโกมาติคัสอันนี้จะอยู่ที่มุมเลยนะควบคุมมุมปากให้ขึ้นหรือลงไซโกมาติคัส อยู่ไหนคะเนี่ยไซโกมาติคัสนี่ตรงนี้นะคะควบคุมมุมของปากเนี่ยให้ขึ้นหรือลงไซโกมาติคัสอ่ะเดี๋ยวคุณลองมาดูนะเทียบกันอ่ะต่อมาค่ะออร์บิคูลาริสนะออร์บิคูลาริสอันนี้ออร์บิคูลาริสนะออริสควบคุมอ่ะปิดค่ะปิดริมฝีปากนะปิดริมฝีปากคานินัส อันนี้จะช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้รูจมูกเนี่ยมันขยายออกแร์นี่คือขยายออกเหมือนแบบเหมือนจมูกรูจมูกขยายอะนะฮะอ่ารูจมูกขยายคานินัสนะบัคคิเนเตอร์อันนี้ช่วยทำให้แก้มเนี่ยแบนพอแก้มแบนแล้วมันจะเกิดเลไรขึ้นคะพอแก้มแบนมันก็กดอาหารเนี่ยเข้าไปนะฮะกดอาหารเข้าไประหว่างช่องของฟันเออก็คือ พยายามที่จะดันอาหารเข้าไปในช่องปากนะบัคคินเนเตอร์นะคะ,ะคุณก็เรามาดูว่าบัคคินเนเตอร์อ่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยกล้ามเนื้อแต่ละมัดอยู่ตรงไหนหน้าที่ครูบอกไปละนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วคราวหน้าเรามาต่อนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครูกําลังคิดเดี๋ยวครูจะอัดวิดีโอให้ละกันนะฮะอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันขาดยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูอัดให้จบนะคะอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเกินมาสองนาทีขอโทษด้วยนะคะของครูเนี่ยคาบหน้าจะเป็นคาบสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมาเรียนแล้วก็ถ้าเกิดส่วนไหนในสไลด์ที่ครูยังสอนแล้วมันไม่จบเดี๋ยวครูจะอัดวิดีโอเพิ่มให้นะคะไม่ต้องกังวลอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนเรียบร้อยแล้วจ้ะ นะเราต้องไปทบทวนเขียนสรุปนะเพราะไม่งั้นนะมันจะจําไม่ได้หรอกมันเยอะนะคะสรุปกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะมันมีที่มาที่ไหนทําหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะอ่ะมะจานักศึกษาไปไหนแล้วคุณบ้าโอเคค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับข้อสอบนี้ออกเป็นประมาณไหนหรอครับรูปแบบการออก รูปแบบการออกเหลอก็อาจจะมีจับจับคู่ชื่อกล้ามเนื้อเนี่ยมันยากคููจะให้จับคู่นะฮะให้มานั่งนึกชื่อเองคงไม่ได้จับคู่ช้อยไม่มีหรอกมีจับคู่มีเติมคําสั้นๆพวกนี้ค่ะมักจะเป็นช่วงแบบนี้เติมคําสั้นๆจับคู่เออขอบคุณครับจ้าอ้าวออกสิคะ ออกเร็ว <Ale> <laughs>